ทักษะขั้นพื้นฐานนะครับคำถามโลเปอรมายมีข้อบ่งใช้อะไรบ้างหรืออินดิเคชันอะไรบ้างในขนาดยาเท่าไหร่หรือโดสเซจเรจิเมนต์แบบใดนะฮะลองมาเลือกกันดูซิว่าเราจะเปิดหนังสืออะไรกันนะครับอย่างแรกคือหนังสือมิมเป็นหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยนะครับจะไม่ใช่หนังสือวิชาการมากนะครับเป็นข้อมูลยาผลิตภัณฑ์ยายี่ห้อยานะครับแต่ก็มีข้อมูลอินดิเคชันแล้วก็โดสเซจเรจิเมนต์นะฮะขนาดยาที่จะให้ระยะเวลาที่จะให้มีเหมือนกันเรามาลองดูนะครับในด้านท้ายของ MIMS นะฮะก็จะมีอินเด็กซ์รายชื่อยาสามัญแล้วก็ชื่อเจเนริกนะครับดูนะฮะโลเปอร์ลามายนะครับก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อนะฮะอยู่ที่หน้า16เราไปดูกันเปิดไปดูกันนะครับนะฮะจะดูยี่ห้อดั้งเดิมเลยยี่ห้อต้นแบบอิโมเดียมนะครับเราจะเห็นว่าไอนะฮะที่ตรงไอนะครับหรืออินดิเคชันนะไอย่อมาจากอินดิเคชันใช้รักษาอะไรได้บ้าง symptomatic control of acute and chronic diarrhea นะฮะควบคุมอาการนะซิมทอมคืออาการคอนโทรลควบคุมอาการของทั้งอคิวคือเฉียบพลันและครอนิกคือเรื้อรังไดอะเรียเฉียบพลันและเรื้อรังนะครับอย่างที่2ใช้ reduce number of ใช้ลดจำนวนและปริมาณของสตูนะฮะไอที่ถ่ายบ่อยๆนะที่ท้องเสียและถ่ายบ่อยๆนะฮะ and to harden the consistency in patients withAileostomy นะฮะทำให้อุจจาระมันเป็นก้อนแข็งขึ้นนะฮะ consistency ทำให้มัน harden to harden คือทำให้มันแข็งขึ้นปกติมันก็จะถ่ายเหลวใช่ไหมครับนะฮะก็ในคนไข้ที่เป็น Aleostomy เหมือนตัดลำไส้ส่วนบางส่วนออกนะครับเพราะฉะนั้นจะมี indication ใน MIMS เห็นประมาณนี้นะครับจะคร่าวๆนะแล้วโดสล่ะ D คือโดสนะหรือโดสเซจนะ D โดสคือหรือโดสเซจมีแต่โดสของผู้ใหญ่มาให้นะครับ adult นะฮะใช้2แคปซูลนะฮะกินครั้งแรก2แคปซูลแล้วต่อจากนั้นก็กิน1แคปซูล after each unformed stool นะฮะทุกครั้งที่มี unformed stool อุจจาระที่ไม่เป็นก้อนนะครับไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็ให้กินซ้ำได้ครั้งละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงก็หมายถึงว่าถ้ายังถ่ายเหลวอยู่ก็ให้ซ้ำได้ทีละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงไม่ให้ถี่กว่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าโดสก็ค่อนข้างคร่าวๆนะครับคราวนี้หนังสือที่เป็นวิชาการมากกว่านั้นก็มีนะฮะก็ที่เราจะใช้กันมากคือ Drug Information Handbook นะฮะอันนี้จะลองเปิดของปีของ2012ถึง2013นะครับอยู่ตรงสันหนังสืออย่างนี้นะฮะDrug Information Handbook ก็แต่ละหน้าก็จะเรียงไปเลยนะครับอันนี้ก็เรียงไปตามชื่อเจเนริกชื่อสามัญของยานะครับอยู่ด้านบนของหน้ากระดาษตรงนี้เป็นยาโลมุสตีนต่อไปก็จะเป็นโรเปอร์ลามายนะครับเราก็จะเห็นนะหน้านี้ก็ยังเขียนเป็นโลมุสตีนอยู่เห็นไหมครับโลมุสตีนแต่ว่าโมโนกราฟของโลเปอรามายก็จะเริ่มข้างล่างนี้ของหน้านี้นะครับโลเปอรามายข้างล่างตรงนี้นะฮะโลเปอรามายข้างล่างตรงนี้อ่ะเรามาดูใกล้ๆนะฮะโลเปอรามายนะครับuse ใช้อะไรบ้าง treatment of chronic diarrhea รักษาท้องเสียเรื้อรังนะ associated with inflammatory bowel disease โรคท้องเสียเรื้อรังซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโรคinflammatory bowel disease นะ IBS เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับลำไส้มันอักเสบบางครั้งก็ท้องผูกบางครั้งก็ท้องเสียนะครับหรือใช้รักษา acute non-specific diarrhea รักษา acute diarrhea นะฮะท้องเสียเฉียบพลันที่ไม่มีเหตุจำเพาะนะฮะหรือพวกที่เห็นว่า increase volume of ileostomy discharge มีอุจจาระออกมานะฮะในพวกที่บางส่วนของลำไส้ถูกเหมือนมีถุงใส่ถุงต่อถุงลำไส้นะฮะไม่ใช่ตัดหรอกนะครับแปลผิดนะฮะแล้วยังใช้ OTC label OTC over the counter คล้ายๆยาสามัญประจำบ้านนะฮะใช้ control of symptom of diarrhea นะฮะควบคุมอาการท้องเสีย including
นะฮะ including travelers diarrhea ท้องเสียของพวกเดินทางนะฮะก็มีโรคแบบนี้อยู่นะครับคราวนี้มาดูขนาดที่จะใช้ยากันขนาดยาที่ใช้นะฮะในอีกหน้าหนึ่งนะครับโดสเศษมีขนาดของยาในเด็กให้ด้วยเห็นไหมครับโอเคนะครับเมื่อคู่นี้ในมิมส์ของไทยแลนด์เราจะเห็นแต่ที่เป็นของผู้ใหญ่นะครับแต่ใน Drug Information Handbook จะมีขนาดยาของเด็กด้วยซึ่งทั้งสำหรับ Acute Diarrhea นะครับแล้วก็ Traveler Diarrhea ให้ด้วยนะครับคราวนี้ก็จะมีอีกต่อไปก็จะมีขนาดยาของผู้ใหญ่นะ Adult นะฮะเห็นไหมฮะมีทั้ง Acute Diarrhea เห็นไหม4มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าเป็นของไทยก็คือ2เม็ด2แคปซูลนะครับเพราะแคปซูลมันใส่2มิลลิกรัมนะครับมี2มิลลิกรัมเริ่มต้นก็2เม็ดนะฮะหรือ4มิลลิกรัมแล้วก็อีกทีละ2มิลลิกรัมหรือ1แคปซูลนะฮะ1เม็ดนะฮะถ้ายังถ่ายเหลวอยู่นะฮะถ้ายังมีloose stool หรือ unformed stool นะครับแต่ตรงนี้จะไม่บอกว่าทุกกี่ชั่วโมงนะฮะอันนี้เหมือนกับว่าทุกครั้งที่ถ่ายเหลวให้กินได้ซึ่งจริงๆเราก็จะไม่ได้กินทีถ้าเผื่อถ่ายเหลวทีทุก1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กินทีขนาดนั้นนะครับแต่นี้จะดีตรงที่บอกว่าจะไม่เกิน16มิลลิกรัมต่อวันนะครับโดสวิธีกินวิธีใช้ก็จะละเอียดมากขึ้นหรือถ้าสำหรับครอนิกไดอะเรียนะครับก็จะมีนะฮะที่ข้อมูลให้เหมือนกันนะ initial ถ้า follow acute diarrhea chronic diarrhea ท้องเสียเรื้อรังที่ต่อเนื่องมาจากท้องเสียเฉียบพลันนะครับ maintenance dose should be slowly rated downward to minimum นะฮะควรจะปรับขนาดยาไตเตรดช้าๆนะลดขนาดลงไปเรื่อยๆเท่าที่ยัง control symptom ได้นะครับแล้วก็typically ก็คือโดยทั่วๆไปก็ประมาณ 4-8 มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็แบ่งให้นะอย่าให้ถี่เกินไปนะครับให้ครั้งละแค่ละ2 1แคปซูลมันก็2มิลลิกรัมนั่นนะฮะคราวนี้ใน Traveler Diarrhea ก็บอกเหมือนกันนะครับลองอ่านดูตรงนี้ที่จะชี้ให้เห็นก็คือว่าใน MIMS ส่วนมากแล้วขนาดยาจะค่อนข้างคร่าวๆนะครับใน Drug Information Handbook จะละเอียดกว่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือวิชาการมากกว่าMIMS นะครับ Drug Information จะถือเป็นวิชาการมากกว่า MIMS โอเคนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักแล้วการดูข้อมูลขนาดยานะฮะถึงความแตกต่างของข้อมูลใน MIMS กับข้อมูลใน Drug Information Handbook นะฮะ